Lullaby หรือบทเพลงกล่อมเด็กของนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันที่ชื่อว่า Johannes Brahms เป็นบทประพันธ์ที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่เคยได้ยินแน่นอนเพราะอะไรเป็นบทประพันธ์ที่นำไปใส่ในมิวสิกบ็อกซ์ที่ขายลานแล้วหมุนดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนั่นแหละครับทั่วโลกเลยและนอกจากนี้ทำนองของLullabyเพลงนี้นั้นยังถูกนำไปใช้ในซิมโฟนีหมายเลข2ของบรามส์เองด้วยยิ่งใหญ่ไหมล่ะครับกับเพลงกล่อมเด็กเพราะน่ารักมากด้วยเชิญรับฟังได้เลยครับ